ผู้ชายที่อยู่ในหนังเราเนี่ยแม่งมักจะดูอ่อนแอแล้วผู้หญิงที่อยู่ในหนังเราแม่งมักจะดูแข็งแรงถ้าเป็นหนังเราก็คือมึงทะเลาะกับแฟนเสร็จตัดมาอีกซีนนึงอันนี้นั่งเศร้าอยู่ดูบุหรี่อยู่เพื่อนเดินเข้ามาเพื่อนเป็นคนบอกว่าเป็นเหี้ยแหละว่าหน้าอย่างตูดไอ้สัสยืมไฟชักหน่อยได้ไหมคะถ้าคริสโตเฟอร์ดอยถ่ายควันบุหรี่นี่นะโหแม่งงามยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเลยฮะเขาเห็นเป็นแบบบุหรี่มันทำให้หนังเป็นหนังอะแบบควันบุหรี่อย่างเงี้ยคนที่นั่งคุยกันแล้วมีบุหรี่อยู่ในมืออย่างเงี้ยมันช่วยเล่าเรื่องได้เยอะเหมือนกันคือมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นพอเหตุการณ์นั้นจบไปปั๊บเราเห็นตัวละครเดินไปหยิบบุหรี่มาจุดดูดเนี่ยมันเล่าโดยไม่ต้องพูดเลยว่าโอ้แม่งกำลังรีแลกซ์ว่ะหรือเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นหาบุหรี่ควักเลยเสียจะหยิบมาจุดดูดมันเล่าโดยไม่ต้องพูดเลยว่าอ๋อแม่งเครียดว่ะจำ last life ได้ไหมว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ดูดบุหรี่พระเอกเขาเป็นคนเนี้ยบมากส่วนนางเอกแม่งดูดทั้งบุหรี่ดูดทั้งกัญชาดูดทั้งแม่งมีซีนขนาดที่ว่าดูดกัญชาเพราะบ้านทำความสะอาดตัวเองได้อะฉากจบที่พระเอกโดนจับไปแล้วตัวมันติดคุกนั่งอยู่ในคุกอยู่อะก็เห็นแล้วมันไปหยิบบุหรี่ของเนี่ยของนางเอกมาจุดดูดเงี้ยคือมันก็แปลว่ามันนึกถึงอะเราเป็นผู้ชายแบบเราอยู่ในประจำอะเป็นผู้ชายเลยอะอาจจะเป็นเพราะอย่างงานด้วยมั้งพอเวลามาทำไอ้งานที่เป็นงานสร้างสรรค์งานศิลปะงานอะไรเงี้ยมันก็จะสนใจถึงที่ไม่ได้ที่มันตรงข้ามกับเราคือหนังเราอ่ะมันจะเป็นหนังประเภทแบบนัวหน่อยมีปืนมีมีดมีเลือดมีฆาตกรรมมีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอตัวละครเป็นผู้ชายปั๊บมันไม่ค่อยน่าสนใจเพราะมันดูเป็นเรื่องผู้ชายเลยเรื่องพวกนั้นอ่ะพอเวลามีตัวแสดงเป็นผู้หญิงรู้สึกมันน่าสนใจขึ้นมาเลยแล้วผู้หญิงมันจะเอาตัวรอดยังไงว่าจากฉากกลางนี้มันปิดปากไปเลยนางแพทย์สยามเดี๋ยวเราจะไม่เกี่ยวจ่ายให้แต่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องสำคัญในชีวิตเนี่ยจะเรียนรู้จากผู้หญิงแบบเรียนรู้จากพี่สาวเรียนรู้จากแม่เรียนรู้จากแฟนเรียนรู้จากคนรักที่ผ่านๆมาที่แบบไอ้เหี้ยแม่งเลิกกับกู เราอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจขนาดนั้นในอารมณ์ผู้หญิงแต่เรามีความสนใจในมันว่าทำไมมันคิดแบบนี้ทำไมมันเนื้อมั้ยมันรู้สึกยังไงวะมึงทะเลาะกับแฟนเนี่ยทะเลาะกันทีไรแฟนมึงแม่งชอบบอกถามมึงว่ามีเมนมั้ยเนี่ยเนี่ยมั้ยคือไอ้เหี้ยมาเถียงสู้กันไม่ได้มึงก็โทษว่ากูมีเมนเนี่ยมันง่ายดีมั้งเวลาเขียนหนังเราคิดไม่ออกมีคนควักปืนเพราะมันน่าสนใจทันทีเลยชีวิตเราแม่งคล้ายๆมันน่าเบื่อมันเป็นชีวิตคนธรรมดามากชนชั้นกลางคนนึงเลยแบบเรียนหนังสือจบอย่างงี้ครอบครัวเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรสักเรื่องพ่อแม่ก็ไม่ได้ทารุณเราไม่ได้เคี่ยนตีไม่ได้จับเราขังกงไม่ได้พ่อก็ไม่ได้ดับบุหรี่บนตัวเราอะไรเงี้ยความสนใจในการทำหนังหรือการแต่งเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันเลยไปตกที่แบบพวกเรื่องอาชญากรรมเราชอบข่าวไทยรัฐอ่ะหน้าหนึ่งอ่ะแบบตุ๊ดคนหนึ่งก็สนิทกับมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นทอมเพื่อนทอมมายืมเงินยืมไปแล้วบอกจะใช้วันที่30 สิงหาก็ยังไม่ใช้อีกเดือนหนึ่งจังเนี้ยก็ยังไม่ใช้ทอมนี่ก็คอยหลบไม่ยอมรับโทรศัพท์บ้างบ่ายเบี่ยงบ้างตอนหลังวันนึงให้ทอมก็เลยบอกว่ากูมีเงินละมึงมาบ้านกูเดี๋ยวเอาเงินให้แล้วเดี๋ยวไปกินอะไรกันตุ๊ดก็ไปหาทอมที่บ้านถึงบ้านทอมมันไม่ได้มีเงินหรอกมันเอาเหล็กแป๊บตีจนตายตายคาอพาร์ตเมนต์เลยแล้วไอ้ทอมมันก็เลื่อยศพเป็นชิ้นแล้วก็บางส่วนก็ใส่กระเป๋าอาดิดาสบางส่วนก็ไปใส่กระเป๋าปูม่าบางส่วนก็ใส่กระเป๋ารีบอกไนกี้เฮียนะ just do it แล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ำกระเป๋าพวกนี้โอ้โหเราแม่งแบบว่าหูเฮียเขียนหนังเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาหนึ่งของ69เหมือนกันที่หมิวต้องเลื่อยศพเลื่อยขาสำหรับคนหน้าเบื่อคนที่มีชีวิตหน้าเบื่อคนนึงเรื่องนี้มันตื่นเต้นดีอ่ะเออมันสนุกแล้วมันช่วยให้เราคิดเวลาตันเพราะมันช่วยคิดต่อได้เวลาเห็นปืนมาวางบนโต๊ะเออยังคิดต่อได้คิดรักแดงไหมรัก
ทำไมแดงไม่รู้สึกว่าวิทย์รักแดงเลยตกลงที่พี่ทำไงอ่ะแดงไม่ต้องการให้วิทย์ทำอะไรแดงอยากให้วิทย์รักแดงช่างเสือกอะไปนั่งกินข้าวกินกาแฟอะไรที่ไหนนะแม่งชอบฟังชาวบ้านเขาคุยกันเว้ยโอ้เราชอบซีนไดร์ล็อกที่สุดอะชอบแล้วเรากำกับพวกไดร์ล็อกได้ดีรู้ใช่ไหมเวลาเรากำกับหนังนี่เราไม่ดูภาพเวลาเราฟังคนพูดกันเราจะดีเทคได้ว่าคนนี้แม่งโกหกอยู่หรือแม่งพูดจริงหรืออะไรเงี้ยพลอยนี่มันถึงดีมากเลยครับเราเพราะมันซัดกันด้วยคำพูดทั้งเรื่องแบบมันแอตแทกกันด้วยคำพูดทั้งเรื่องแล้วมันสนุกเวลากำกับซีนไดร์ล็อกมันสนุกเลือดพี่สักออกยากกว่าเลือดคนอื่นนะจ๊ะทำไมเลือดมันชั่วมากเนี่ยมันได้กำกับจังหวงจังหวะให้คนแม่งแบบพูดกันรู้สึกผมมันรักกันจริงๆว่ะหรือโหมันเกลียดกันจริงๆว่ะแม่งกำลังจะฉุนแล้วอะอะไรเงี้ยเอาแฟนพี่อยู่ด้วยเหรอภรรยาค่ะสวัสดีค่ะเรามีความคิดว่าอยากจะทำหนังทั้งเรื่องอยู่ในรถเลยอยู่รถคันเดียวเลยก็เราอยากทำมาเราชอบถ่ายซีนรถเคลื่อนที่มันสวยดิมันแบบสมมติถ่ายมาสมมติอ่ะคนนี้ขับรถนะพอยิงมาด้านนี้ฮะยิงมาข้างๆเงี้ยถ้ากล้องมันนิ่งอ่ะทุกอย่างมันจะนิ่งหมดเลยรถก็นิ่งเฟรมนี้ก็นิ่งไอ้คนตัวแสดงก็นิ่งมีแค่ปากพูดหันนิดหน่อยเงี้ยแต่ข้างหลังมันเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วเรามันสวยมากเราชอบสิ่งนี้มากแล้วมันเป็นที่ที่แบบถ้าคนทะเลาะกันในรถเนี่ยมันหนีไปจากกันไม่ได้มันเหมือนมันโดนขังอยู่ด้วยกันถ้าคนแม่งจีบกันในรถมันก็จะใกล้ชิดกันมากนะโปรดิวเซอร์เราเลมอนเขาจะบอกว่าอะไรป่ะเขาจะบอกว่าพี่ต้อมอยู่รู้ไหมว่าคนเขาพูดถึงหนังอยู่กันว่าไงคนสองคนจะมีปัญหากันแล้วปัญหาก็จะเพิ่มเรื่อยๆทั้งเรื่องและตอนจบอ่ะก็ไปนั่งเคลียร์กันในรถจบ